สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับก็สู่ข่าวข้นคนข่าวกับผมวราว,วิชิมบดีครับนลินสิงห์พุทธางกูลค่ะในระหว่างที่พักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลยอยู่ระหว่างการผลัดใบต้องเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ต้องเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่หลายคนก็สนใจว่าเอของพักเพื่อไทยจะเป็นใครคุณอ,อ,อ,อุ้งอิงแพรทองทานวันนี้ให้สัมภาษณ์พร้อม,อมนะถ้า พักให้การสนับสนุนค,คุณภูมิธรรมก็ยืนยันว่าพักต้องการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ทิศทางของเขาเพียงแต่ว่าสุดท้ายในจะลงเอ่ยที่คุณอุ้งอิงหรือไม่ส่วนพักก้าวไกลนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงผลัดใบแต่ข่าวข้นคน,คนข่าวมีข้อมูลเชิงลึกเป็นการผลัดใบเพียงแค่ช่วครั้งช่วคราวเท่านั้นช่วครั้งช่วคราวแก้สถานการณ<อ>์ในจังหวะที่คุณพิธารอลุ้นคดีหุ้นไอทีวี v, แล้วก็ถาหัวหน้าพักคนใหม่เพื่อขึ้นมาเป็นผู้นําฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าก้าวไกลอาจจะยังไม่ทุ่มสุดตัวกับกรรมการ<ม>ชุดนี้เพราะว่าต้องเซฟคนที่<ม>วางตัวเอาไว้ในรุ่นที่3ามเอาไว้ก่อนนี่เราได้เห็นแล้วนะว่าก้าวไกลเนี่ยมีการวางกลยุทธ์แบบ,บซับซ้อนแล้วนะเมื่อวานเราเปิดที่แรกๆเลยนะ<อ>ว่าหัวหน้าพักคนใหม่ว่าที่หัวหน้าพักคนใหม่จะเป็นใครคุณใจทวั์ใช่ไหมค่ะแล้วก็ว่าที่เลขาธิการพัก<ม>วันนี้มีข้อบูลมาเติมให้แล้วคุณพิธาจะไปอยู่ไหน่ะเดี๋ยวก่อนนะคุณพิธา แม้ว่าจะรอลุ้นคดีหุ้นไ t v ีใช่ไหมก็รอไปสิแล้วจะไปอยู่ไหนเหมือนเขาว่ายัางไงคะโครงสร้างของพักเนี่ยะจะเอาคุณพิธาไปเป็นกรรมการบริหารอื่นตำแหน่งอื่นมันก็ดูไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีใช่ไหมก็ใช่อ่ะสิจึงมีตำแหน่งใหม่ให้กับคุณพิธายังคงมีบทบาทสำคัญในพักก้าวไกลเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นหัวหน้าพักมีตำแหน่งใหม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นหัวหน้าพักเนี่ยค่ะ อยากจะเป็นผู้นําฝ่ายคา้านต้องอยู่ในสภาแต่คุณพิธาเข้าสภาไม่ได้ะนะเดี๋ยวจะมีโครงสร้างของพรรคเก้าไกลามาอธิบายให้ฟังแต่ย้อนกลับมาที่เรื่องราวของเราว่าจะวิเคราะห์ะต่อจากเมื่อวานเนชั่นโพลที่เราปล่อยผลสํารวจออกไปจริงๆมันก็โยงกับโครงสร้างใหม่ของทั้งสองพรรคและเพื่อไทยก้าไกลนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เขาคือตัวแทนของคน2กลุ่มและสู้กันเชิงอุดมการ์คน2กลุ่มตัวเลขของเนชั่นโพลแบ่งแยกได้ชัดเจนเหลือเกินอคือ เพื่อไทยก็จะเป็นผู้นําฝั่งที่เรียกว่าอนุรักษ์นิยมแต่ไม่ใช่อนุรักษ์นิยมธรรมดานะต้องเป็นอนุรักษ์นิยมใหม่ต้องใหม่ด้วยนะคะด้วยวิธีการของเพื่อไทยคือก่อนเลือกตั้งเวลาเราจัดกลุ่มอนุรักษ์นิยมเราอาจจะนึกถึงรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐประชาธิปัตย์นึกถึงลุงส่วนใช่ส่วนนึกถึงลุงพักร่วมรัฐบาลเดิมค่ะส่วนไทยเราจะจัดกรุ๊ปเป็นเสรีนิยมเดียวกับก้าวไกล เป็นกรุ๊ปฝ่ายประชาธิปไตยแต่พอจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้แล้วเนี่ยเพื่อไทยไปจับข้ามขั้วใช่ไหมมาจับกับอนุรักษ์นิยมเดิมครับแต่ก็คงไม่ใช่อนุรักษ์นิยมเดิมสีทีเดียวด้วยความที่แนวนโยบายทางเศรษฐกิจวิธีคิดแบบเพื่อไทยอาจจะต่างจาก อนุรักษ์นิยมแบบเดิมจึงเรียกว่าอนุรักษ์นิยมใหม่น่สับใหม่นะเนี่ยอนุรักษ์นิยมใหม่เอาท่องจำเอาไว้เดี๋ยวเราจะได้เห็นสงครามตัวแทนนี้กันและดูเหมือนเพื่อไทยจะ,ะชิงเสียงของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเดิมเข้าไปเป็นผู้นําใในฐานะอนุรักษ์นิยมใหม่ด้วยส่วนก้าวไกลก็จะเป็นตัวแทนของวิธีคิดแบบเสรีนิยมและเป็นเสรีนิยมที่วงเล็บเดียวด้วยนะเพราะมีอยู่พักเดียว ไม่มีพักไหนโดดเด่นเท่าพักนี้อีกแล้วภาพที่เกิดขึ้นจากเนชันโพลอาจจะสะท้อนว่าเตรียมพร้อมแล้วสาหรับการเลือกตั้งครั้งถัดไปคใครจะเป็นผู้นําฝ่ายไหนเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันจากผลของเนชันโพลเมื่อวานทําไมมันถึงกลายเป็นสงครามตัวแทนแล้วอาจจะลุกลามกลายเป็นสงครามระหว่างวัย คือเวลาคำเรียกว่าสงครามอาจจะเป็นการเปรียบเปยนะเป็นคำพาดหัวมไม่ได้หมายความว่าจะมาสู้รบกันมันก็คือการต่อสู้ทางความคิดต่อสู้ทางความคิดต,คต่อสู้กันเห็นชัดๆก็คือการ,รเลือกตั้งนั่นแหละคะ่ะว่าใครจะได้คะแนนนิยมมากที่สุดเนชั่นโพลเมื่อวานผลที่ออกมาที่คุณผู้ชมได้เห็นตัวเลขไปแล้วจากการนําเสนอหน้าจอเนชั่นทีวีตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับมันสะท้อนว่าพรรคก้าวไกลยังคงมีความเชื่อมั่นดีกว่าเพื่อไทยเป็นผลสํารวจ ครั้งแรกหลังการเลือกตั้งใช่ค่ะนะส่วนเพื่อไทยจริงๆถ้าดูคะแนนก็สามารถตีตื้นขึ้นมามฟื้นขึ้นมาได้จากการจับมือข้ามขั่วแต่ตีตื้นในที่นี้เนี่ยไม่ได้ฟื้นขึ้นมาสักทีเดียวครับเพราะว่าหล่นหวบลงไปจากการจับมือแบบข้ามขั่วมาแล้วก็ค่อยๆกระเตื้องขึ้นดีกว่าคือเมื่อวานเราเปรียบเทียบกับผลของโพลสำนักอื่นๆด้วยเพราะว่าของเนชั่นโพลเนี่ยทำเป็นครั้งแรกหลังการเลือกตั้ง แต่ถ้าเราไปเทียบกับสํานักอื่นในจังหวะจับขั้วรัฐบาลใหม่ๆตอนโวดนายกเนี่ยอันนั้นนะเพื่อไทยเนี่ยนนหวบลงคะแนนดิดดิงลงเลยแต่ว่าเนชั่นโพสํารวจในจังหวะที่เขาเริ่มประชุมคอรมอแล้วแถลงน,นโยบายแล้วร,รแวดแลกแจกแถมช่วยเรื่องปากท้องออกมาแล้วแถลงนโยบายแล้วคะแนนจึงตีตื้นขึ้นมาเล็กน้อยน,นะครับจากผลของเนชั่นโพทําไมถึงโยงว่ากําลังจะกลายเป็นสงครามตัวแทน ต้องเริ่มตั้งแต่การจับมือครับสลายขั้วของเพื่อไทยมีเพื่อไทยเป็นแกนนำและมีกลุ่มร่วมรัฐบาลเดิมมาจับมือกันทั้งๆท,ท,ที่ในอดีตอนุรักษ์นิยมเดิมเนี่ยอย่าพูดนะคะมไม่มีเพื่อไทยแน่นอนอยู่แล้วอนุรักษ์นิยมเดิมที่เรานึกถึงก็จะมีลุงๆทั้งหลายาพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาก็คือพักร่วมรัฐบาลเดิมชุดที่แล้วใช่พอเติมพักเพื่อไทยเข้ามา จากที่เคยถูกจับขั้วอยู่กับก้าวไกลก่อนการเลือกตั้งเมื่อเพื่อไทยมารวมกับฝั่งนี้จึงกลายเป็นอนุรักษนิยมใหม่หน้าตามไม่เหมือนเดิมเพราะว่าคือเพื่อไทยบวกกับขั้วเดิมและที่สําคัญคือเพื่อไทยเป็นผู้นําของกลุ่มนี้อะคะคเขาเป็นผู้นําแบบผู้นําเดี่ยวทั้งภาพลักษณ์ และความรู้สึกของประชาชนที่เทลงไปถ้ามองภาพรัฐบาลตอนนี้เนี่ยเราก็นึกเลยแหละว่าแกนนําคือเพื่อไทยทั้งตัวพรรคของเพื่อไทยเองและตัวผู้นําก็คือนายกเศรษฐาคือประเด็นหนึ่งก็คือการเลือกตั้งที่ผ่านมาอ,มอนรุรักษ์นิยมเดิมคะแนนจากการเลือกตั้งเป็นไงก็น้อยด้วยหรือว่าล้มเหลวหลายพรรคนะครับแต่เพื่อไทยพอข้ามมาจับกับฝั่งนี้เลยก,กลายเป็นผู้นําเดี่ยวที่อาจจะดึงฐานเดิมของเพื่อไทย ตามมาอยู่ที่การเป็นผู้นำมรัก์นิยมด้วยแล้วตัวผู้นำก็อย่างที่บอกคุณเสถาแบกความกดดันเอาไว้ทั้งความเป็นพักความเป็นรัฐบาลเพราะว่าพักร่วมหน้าตามไม่ได้ต่างจากเดิมอย่างที่ถูกวิจารณ์จะเห็นชัดเลยนะคะในเนชั่นโพที่ตัวเลขออกมาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเราไปถามเขาเนี่ยทั้งเคาะประตูบ้านทั้งโทรศัพท์ถามเราจะถามเขาว่า ก่อนหน้านี้ตอนที่คุณไปเลือกตั้งค,คุณเลือกพักไหนทีนี้เราก็มาจัดกรุ๊ปกลุ่มคนที่เคยเลือกที่เป็นแฟนคลับกลุ่มอนุรักษ์นิยมเดิมนะปรากฏว่ากองเชียร์อนุรักษ์นิยมเดิมเขาเนี่ยให้น้ำหนักว่าเขาฝากความหวังไว้ที่เพื่อไทยมากกว่าพักอื่นๆในพักร่วมตอนนี้เลยยกเว้นอยู่พักหนึ่งคือภูมิใจไทยที่คะแนนความเชื่อมั่นเนี่ยยังคงเหนียวแน่นสําหรับแฟนคลับของตัวเองครับเพราะฉะนั้นอนาคตที่เราเห็นเมื่อฝากไว้กับ เพื่อไทยมากกว่าพรรคอื่นใช่นะยกเว้นความยกเว้นภูมิใจไทยที่ยังเ,เชื่อมั่นใกล้เคียงกันไม่ข้ามไปไหนอา,อาจจะได้เห็นเพื่อไทยกับภูมิใจไทยจับมือกันแบบหลวมๆถ้านะชนะเลยเพื่อจะทําให้เข้าสู่เป้าหมายการได้รับชัยชนะคได้มากขึ้นที่เราใช้คําว่า no Model อัมโนโมเดลก็คือกลุ่มการเมืองในมาเลเซียค่ะถ้ามาใช้กับแบบไทยเนี่ยมสมมุติว่าในอนาคตเพื่อไทยกับภูมิใจไทยคําว่าจับมือกันหลวมๆอาจจะ หลีกพื้นที่ให้การไม่ตัดคะแนนกันเองเพราะว่าภูมิใจไทยเขามาทางท้องถิ่นนิยมอยู่แล้วเอาเป้าหมายเป็นสําคัญไม่ว่าใครจะได้คะแนนส่วนนั้นไปเนี่ยอย่าไปตัดคะแนนกันเองเราเป็นหมู่เดียวกันก็มาสะท้อนจากผลที่ว่าเพื่อไทยยังคงคืออาจจะมีบางพักย้ายมางไง<อ>ที่เป็นกองเชียร์อนุรักษ์นิยมตอนเนี้ยแต่ถ้าเป็นฐานของภูมิใจไทยเขายังคงอยู่เหมือนเดิมอนี่คือในแง่ของความเป็นพัก ในแง่ของนโยบายเมื่อวานที่เราอธิบายไป5เรื่องที่คนชื่นชอบเพื่อที่จะตอบคำถามว่าทำไมผลถึงออกมาว่าเพื่อไทยเป็นผู้นำเดี่ยวทั้งในส่วนของตัวพักคุณผู้ชมดูสิคะห,หเรื่องที่คนชื่นชอบทั้งหมดนี้นะแทบจะเป็นของเพื่อไทยหมดเลยอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้ที่คนก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเอานโยบายของก้าวไกลมาทำ<อ>เพราะว่านี่เป็นการสำรวจหลังจาก เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วนึกออกไหมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องเด่นๆของเพื่อไทยทั้งนั้นลดร,ราคาพลังงานาแจกเงินดิจิทัลพักหนี้เกษตรกรค่าแรงข<า>ั้นต่ำหกร้อยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคก็แปลว่าคนคาดหวังจากนโยบายเหล่านี้เรียงตามลำดับไปค่ะส่วนบุคคลที่ชื่นชอบนายกเศรษฐา49.02อันนี้วัดจากช่วงการถแถลงนโยบายใช่ค่ะที่ผ่านมา อันดับ2ยังไม่มีคนคนนั้นเลยอ่ะทห่างไกลเลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ถูกใจใครเป็นพิเศษเลย11.38%ถึงจะมาอันดับ3ที่6.31คือคุณอนุทินก็ยังไกลในแง่ของการมีป๊อปปูล่าในแง่ของตัวบุคคลนะเห็นไหมล่ะผู้นำเดียวไหมนายกรัฐมนตรีเสีษขาได้ถึง4 9 0 2ส่วนภาพของก้าวไกลผลสำรวจของเดลี่ชันโพเมื่อวานที่เราเปิดไปก็ยังชัดเจนในแง่ของการเป็นผู้นำ เสรีนิยมใหม่ใช่ตรึงแฟนคลับเอาไว้ได้ความเชื่อมั่นของแฟนคลับนะคะตัวเลขท่านไม่ลดลงเลยค่ะ mm hmm. เคยเลือกก้าวไกลทุกวันนี้ความเชื่อมั่นก็ยังคงอยู่ที่ก้าวไกลคะแนนความเชื่อมั่นเขาอยู่ในระดับที่สูงเลยแหละยามนานี่เป็นการสํารวจครั้งแรกรหลังจากการจัดตั้งรัฐบาล mm hmm. ถ้ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยทําผลงานได้ดีไม่แน่อาจจะเตีตื้นขึ้นมาก็เป็นไปนได้มันก็เหมือนกับก่อนเลือกตั้งที่หลายๆโพลสารวจ คุณน้องอิงมีคะแนนนามาอพอหาเสียงหาเสียงไปก้าว <9. S 1> ไกลเริ่มมีทีเด็ดทีขาดในการปราศัยในการขึ้นเวทีดีเบตคะแนนคุณพิธาพลิกกลับมานำมันอยู่ที่จังหวะแล้วพอผลเลือกตั้งออกมาก็พักก้าวไกลมามได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นจังหวะ,ะที่เพื่อไทยยังคงได้รับความนิยมต่ํากว่าก้าวไกล จากคนสำรวจหนึ่งพันกว่าตัวอย่างของ Nation โพ l ถ้าหากว่ามีสถานการณ์อะไรสำคัญสำคัญมันก็ทำให้คะแนนนิยมเนี่ยเวียงไปมาได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าอา้าวจะถึงวันศึกซักฟอกแล้วอย่างเงี้ยแล้วพอเขาไปอภิปรายกันซักฟอกกันจะเปลี่ยนได้นนก็เปลี่ยนได้เช่นเดียวกันทีนี้จาก Nation นโพ l ที่เรามีข้อมูลเนี่ยมันทาให้สะท้อนถึงสงครามระหว่างไวัยได้เช่นกันแล้วก็สงครามในแง่ทางความคิดก้าวไกลเสรีนิยม เพื่อไทยอนุรักษ์นิยมใหม่สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนจับต้องได้ว่าทำไมคนหนึงคิดต่างกันเพราะว่าผลสำรวจเรื่องนโยบายเราถามเนี่ยมีเรื่องการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทถูกไหมครับปรากฏว่านโยบายที่อยากให้ทำสำเร็จอันดับที่สองก็คือเติมเงิน1 0 0 0 0มืใช่ก็คือเติมเงิน1 0 0 0 0 2มื่น20.73%ซ นุ่มานได้ว่า20.73นี้มาจากแฟนคลับเพื่อไทยเพราะว่าอยากให้สำเร็จไงอยากได้เงินดิจิตอล10,000บาทครับแล้วเขาก็เชื่อด้วยนะว่าจะสำเร็จจริงๆเนี่ย50.68คาดหวังสูงมากใช่อยากให้ทำแล้วก็คิดว่าจะสำเร็จใช่ค่ะแต่เราก็มีคำถามกลับกันนโยบายที่คุณไม่อยากให้รัฐบาลทำล่ะเติมเงิน10,000ก็อยู่ในอันดับสองเหมือนกันและตัวเลขเยอะกว่าอยากให้ทาอีก ไม่อยากให้ทำ21.14%อ,อนุมานได้ว่า21.14นี้น่าจะมาจากแฟนคลับก้าวไกลครับงั้นแปลว่าคนที่อาจจะนิยมชมชอบพักก้าวไกลก็อาจจะไม่ได้ต้องการเงิน1,000 0บาทไปเติมเงินในกระเป๋าซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องตัวเงินมันเป็นวิธีคิดวิธีการมองนโยบายบที่ต่างกันแล้มาจากใครเนื้อนโยบายเป็นแบบไหนไม่ใช่แค่ว่าโอเอาเงินเท่าไร ได้และ <Okay. S 2> จะเอาไปใช้จ่ายอะไรมองลึกไปกว่านั้นในเชิง<ะ>วิธีคิดถึงได้เป็นตัวแทนทางความคิดซึ่งไม่มีใครผิดใครถูก<ะ>ที่ชี้ให้เห็นจากตัวอย่างนี้เนี่ยมันชัดเจนว่าเรื่องวิธีคิดมันต่างกันจริงๆถ้าจะย้ำว่า ลักษณะของสงครามตัวแทนจากวิธีคิดนี่มันถูกต้องเราต้องจับตาไปในอนาคตค่ะว่านโยบายต่างๆของเพื่อไทยถ้าเหล่าบรรดาแฟนคลับก้าวไกลหรือด้อมส้มเนี่ยเข้าคัดค้านเรื่อยๆเนี่ยแหละภาพมันจะชัดเจนขึ้นกลายเป็นว่าแฟนคลับก้าวไกลจะเป็นคนที่ตรวจสอบใช่ค่ะทวงติงคัดค้านใช่นโยบายของพรรคเพื่อไทยแบบนั้นแหละมาเป็นระดับหนึ่งเพราะมันเริ่มต้นจากวิธีคิดต่างกันแล้วนี่สะท้อนผ่านเรื่องความเห็น การแจกเงิน10,000บาทเงินกระเป๋าดิจิตอลเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าสะท้อนผ่านปัจจัยอื่นๆเช่นเรื่องอายุการศึกษาอาชีพนี่ก็ชัดอีกชัดเลยค่ะจริงเม <า S 2> ื่อวานเราบอกแล้วว่าคะแนนนิยมของก้าวไกลกับเพื่อไทยหลังจากเลือกตั้งแล้วก็หลังจากการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยค,คือถ้าดูตัวเลขมันก็เห็นคําตอบหนึ่งแต่ถ้าดูแยกตามประเภทไม่ว่าจะอายุการศึกษาอาชีพของคนตอบมันก็เห็นคําตอบที่ เฉพาะเจาะจงอีกแบบหนึ่งคือเขาไม่ปนกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวข้อไหนตัวเลขโดดหมดเลยค่ะอายุก่อนฟังก้าวไกลต่ำกว่า35ปีในจำนวนคนที่ตอบแบบสอบถามกับเนชั่นโพลค่ะส่วนใหญ่ต่ำกว่า35ปีนิยมก้าวไกลจะให้ความเชื่อมั่นทั้งนั้นแต่ถ้าเป็นสูงวัยต้องมาทางนี้ค่ะมาทางเพื่อไทยความเชื่อมั่นจะไปทางนู้นมากกว่า60บวกหรืออายุ50 60กทั้งนั้นอะ ใช่ค่ะถ้าแบ่งตามระดับการศึกษาการศึกษาสูงกว่าจะเชื่อมั่นก้าวไกลการศึกษารองลงมาใช่จะเชื่อมั่นเพื่อไทยเช่นอนุปริญญาครับถ้าจบแล้วก็ไปทางนู้นถ้าต่ำกว่าก็มาทางนี้ปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยอะไรแบบนี้ใช่ค่ะย้ําอีกทีนะไม่ได้บอกว่าการศึกษาแบบไหนดีไม่ดีนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริงทุกคนโอกาสเท่ากันหมดไม่ได้แปลว่าแหมมันวัดกันแค่เรื่องแต่นี้ดูจากคนที่ตอบแบบสอบถาม แนวโน้มการศึกษาเขาค่ะมันบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของอพรรคการเมืองที่ต่างกันถ้าแบ่งตามอาชีพละ่ะนักเรียนนักศึกษาพนักงานเอกชนข้าราชการรุ่นใหม่<อ>ให้ความเชื่อมั่นกับก้าวไกลามากกว่าแต่กลุ่มรับจ้างกลุ่มแม่บ้าน<ไ>วานัยวกเกษียณวัยเกษียณจะมาทางเพื่อไทยแล้วสังเกตไหมครับพรรคอื่นๆในการทำโพของเ<อ>นชั่น ตัวเลขไม่ค่อยโผล่เลยไม่เห็นเลยพอถามแล้วเนี่ยว่าคุณเลือกแบบนี้แบบนี้แล้วคุณถูกใจพักไหนพักไหนที่คุณเชื่อมั่นมันน้อยจนไม่ได้เด่นเท่ากับสองพักนี้ประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาร่วมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐก็อาจจะแน่นอนส่วนหนึ่งตอนนี้รัฐบาลนําโดยพักเพื่อไทยเขาก็นึกถึงแต่เพื่อไทยของนายกเศรษฐาชัดเจนว่าเป็นเพื่อไทยส่วนฝ่ายค้าน มันก็ชัดเจนว่าเป็นภาพของก้าวไกลใช่ไหมอาจจะบรรยากาศไม่ได้เหมือนอก่อนการเลือกตั้งที่จะมีตัวเลือกมีหลากหลายพักการเมืองนําเสนอนโยบายประกวดต่อหน้าสื่อ,อตอนนี้พักเหล่านี้อาจจะเงียบๆไปแต่ถ้ามันยาวไปถึงการเลือกตั้ง<อ>สมมุตินะมันก็จะกลายเป็นผู้นําเดียวทั้งสองพักเหมือนกันนี่ไงมันถึงเป็นที่มาของควาว่าสงครามตัวแทนครับโดยก้าวไกลสู้กับเพื่อไทย เพราะฉะนั้นมันก็เป็นบทสรุปที่น่าสนใจยาวไปถึงการเลือกตั้งครั้งถัดไปค่ะจะเป็นคำตอบหรือเปล่าแต่อย่างที่บอกว่าอาจจะเพิ่งแค่เริ่มต้นเท่านั้นตอนนี้ก็จัดทัพรอไปก่อนนะ,ะยกแรกจัดทัพที่ว่าเนี่ยทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลยอยู่ในสถานการณ์ใกล้เคียงกันอย่างที่บอกจะต้องเลือกหัวหน้าพักคนใหม่มีกรรมการบริหารชุดใหม่คุณหมอชลนานลาออกค่ะ คุณพิธาลาออกออย่างเคสของออก้าวไกลาลาออกเพื่อเปิดทางให้มีหัวหน้าพักคนใหม่ที่อยู่ในสภาจะได้ทําหน้าที่ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้นะครับก้าวไกลเองพลาดโอกาสการเป็นรัฐบาลใช่ไหมใช่แล้วก็ต้องรอลุ้นพายุในทางการเมืองลูกใหม่ที่จะถาโถมเข้ามาลูกใหม่นี้ลูกใหญ่ไหมคะเป็นฝ่ายค้านก็ไม่ได้แปลว่า<อ>จะปลอดภัย ถ้าในานามตัวบุคคลอยาอ่างคดีหุ้นไอทีวีเกี่ยวข้องกับคุณพิธาถ้าเกี่ยวกับพักคือเรื่องคดียุบพักภาพที่ออกมามันจึงกลายเป็นว่าคุณชัยธวัฒน์มีข่าวมาแรงที่สุดแต่ก็อาจจะเป็นแค่การขึ้นมาเป็นผู้นำชั่วคราวเท่านั้นเพื่อรอคดีของคุณพิธาเนี่ยจบ ก็ว่าไม่ได้เพราะในอนาคตอะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่ดีแล้วเดี๋ยว <ผม S 1> ตรงนี้มผมมีขยายความเพิ่มเติมใ<ช>ู<ต>ข้อมูลเชิงลึกมาว่าทําไมถึงต้องเป็นคุณชัยธวัฒน์และคุณพิธาจะไปอยู่ตรงไหนนั่นไงลองเปรียบเทียบกับฝั่งเพื่อไทยดูสักหน่อยนะคะจัดทับเช่นเดียวกันค่ะหัวหน้าพักคุณหมอชลนาลลาออกนะคะรับผิดชอบคําพูดของตัวเองตั้งต้นจากการที่ต้องการจะปรับโครงสร้างหลายๆคนที่เป็นคนในของเพื่อไทยเผยออกมาแล้วว่าเขาต้องการแนวคิดของคนรุ่นใหม่มาขับเคลื่อนพักนะ ชื่อของคุณุงอิงปรากฏขึ้นมาว่านี่ใช่ไหมหัวหน้าพักคนใหม่นะคะสิ่งที่เพื่อไทยจะได้ถ้าหากว่าคุณอุงอิงขึ้นมากลุ่มบางเหียนพักจริงๆคุณอุงอิงคือลูกสาวของอดีตนายกทักษิณได้ภาพคุณพ่อมาเต็มๆตระกูลมาแน่นเลยมีแพชชั่นทางการเมืองด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงทําไมรู้ไหมถึงสําคัญอนะ่ะหัวหน้าพักหญิงคนแรกแถมเอาไปโปรโมท เป็นกลยุทธ์หาเสียงว่านายกหญิงคนที่สองได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทย<อ>แต่มาเป็นแคนดิเดตนายกัรัมมนตรีคุณยิ่งลักษณ์เป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งตอนนั้นนะครับถึงเป็นนายกได้แต่ว่าไม่ได้เป็นหัวหน้าพักเพราะฉะนั้นถ้าคุณนุ้งอิง์อย่างที่คุณทักษณิณเคยบอกก่อนหน้านี้ใช่ไหมคุณเสถษยาอยู่ทำเนียบค,คุณนุ้งอิง์ให้ไปช่วยพักเนี่ยใช่มจะได้ประวัขึ้นมาถึงขั้นเป็นหัวหน้าพัก หญิงคนแรกปูทางรอสัก4ปีเพราะว่าแก้รัฐธรรมนูญประมาณ4ปีใช่ไหมคะแล้วสมมุติว่าจริงอยู่วันนี้ชื่อคุณชัยธวัฒมาแรงแต่อาจจะเป็นหัวหน้าชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาหัวหน้าพักในสภาแล้วก็ยังไม่ต้องเอารุ่น3ขึ้นมาถ้าหากว่าไหลไปถึงรุ่น3ซึ่งเขาวางตัวไว้แล้วด้วยถ้าเป็นคุณสรีกัญญาก็จะเป็นหญิงหญิไหมเนี่ยนะจะเป็นสองหญิงสองพักแห่ง สองขั้วการเมืองอย่างที่เราวิเคราะห์กันไปสงครามตัวแทนโอ้โหน่าสนใจแล้วก็เส้นทางการต่อสู้ของสองพักนี้คงอีกยาวนานนะครับทีนี้มาขยายความกันว่าแต่ละพักจะปรับโครงสร้างกันอย่างไรเริ่มจากการที่จะเป็นสงครามตัวแทนก็ต้องเลือกบุคคลในแต่ละสถานการณ์ให้ถูกก่อนใช่ไหม<อ>ไปที่ฝ่าก,ก้าไกลก่อนนะก้าวไกลก้าไกลยอย่างที่บอกข่าวค้นนข่าวเปิดประเด็นไปตั้งแต่เมื่อวานว่า คุณชัยธวัฒน์ติดโผมาแรงที่สุดที่จะขึ้นเป็นหัวหน้าพักไม่ว่าเป็นใครก็ต้องพร้อมนะเอาจริงๆคือมีบุคลากรหลายคนที่พร้อมมาเป็นหัวหน้าพักอยู่แล้วนะคะและแกก็ไล่ไปถึงคุณสมบัติหัวหน้าพักว่าแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นใครแตกต่างกันอยู่แล้วไม่มีทางที่ทุกคนจะเหมือนกันคือถ้าจะไปเปรียบเทียบกับคนเก่าอย่างคุณพิธามันก็เทียบกันไม่ได้อยู่ดีให้ผู้ชมได้ฟังเสียงคุณชัยธวัฒน์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณที่มีคนเสนอผมครับ ดี๋ยวยังไงก็ต้องรอรอการประชุมอย่างเป็นทางการในวันที่23ครับก็ไม่ว่าใครที่จะได้รับการคัดเลือกก็คงต้องพร้อมนะครับจริงๆก็มีบุคลากรหลายคนที่ที่พร้อมที่จะามาเป็นหัวหน้าพักอยู่แล้วนะครับครับก็คงจะไม่มีใครที่เหมือนกับใครเป๊ะนะครับแล้วก็คงต้องดูความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองสุดท้ายคุณพิธาก็จะได้กลับเข้ามาทำปฏิบัติหน้าที่ผู้แทะะนรัษฎรได้อย่างสมบูรณ์ นะครับเมื่อถึงตอนนั้นก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบางหาชุดใหม่อีกเนี่ยแกย้ำนะคะว่าเมื่อไหร่ที่คุณพิธากลับมาปฏิบัติหน้าที่สสได้อย่างสมบูรณ์ก็จะกลับมาเป็นหัวหน้าพักได้อีกก็อาจจะนะมีโอกาสนะคะบอกแบบนั้นนะคะแล้วก็ยังยืนยันแบบนั้นค่ะเข้าใจว่าประชาชนหลายคนกับคนที่สนับสนุนพักอาจจะมีความห่วงใยเรื่องนี้นะก็อยากให้มีความมั่นใจนะคะว่าสุดท้ายคุณพิธาจะกลับมาคือเชื่อมั่นเต็มหัวใจแล้วอ่ะทีนี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตการให้สัมภาษณ์ ไม่ว่าจะเป็นคุณชัยธวัฒน์ไม่ว่าจะเป็นแกนนําพักคก้าไกลหลายๆคนยังคงปฏิเสธความชัดเจนนะบอกให้ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพักที่จะประชุมกันบันบเสาร์นี้ก็แล้วกันแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังบรรดาคีแมนบรรดาแกนนําคนสําคัญของพักคก้าวไกลเข้าได้ข้อสรุปตรงกันหลักคิดของเขานี่จะเป็นผู้นําพักในสถานการณ์ชั่วคราวเพื่อจะอมาทําหน้าที่เป็นหัวหน้าพักอยู่ในสภา เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแต่จะยังไม่ใช้บรรดาแกนนำรุ่นสาเก็บไว้ก่อนต้องการจะเซฟรุ่นสามเอาไว้ก่อนเพราะถ้าในอนาคตเกิดความเสี่ยงมีคดียุบพักตัดสิทธิ์ทางการเมืองการเอารุ่นสามมาใช้ในสถานการณ์นี้อาจจะเร็วเกินไปมีความระวังตัวชื่อถึงได้ออกมาเป็นคุณชัยวัน์นะครับเบื้องลึกเบื้องหลังวิธีคิดของพรรคก้าวไกลนี้ คืออะไรวันนี้ข่าวค้นคนข่าวได้ข้อมูลได้พูดคุยกับแกนนําคนสําคัญของพรรคก้าวไกลนะครับคือพูดถึงการจัดทัพใหม่หลังจากที่คุณพิธาลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักยืนยันแบบนี้คุณชัยธวัตตุลาธนปัจจุบันที่เป็นรักษาการเลขาธิการพักจะขึ้นเป็นหัวหน้าพักคนใหม่มคุณอภิชาติสิริสุนทรรักษาการกรรมการบริหารพักที่ดูแลภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับจะขึ้นเป็นเลขาธิการพักคนใหม่ Oh. นะสองคนนี้คอนเฟิร์มยืนยันเลขาไปเป็นหัวหน้าใช่แล้วก็กรรมการบริหารที่ดูภาคอีสาน <มา S 2> ขึ้นมาเป็นเลขาคุณผู้ชมจะสังเกตครับไม่ว่าจะเป็นว่าที่หัวหน้าพักว่าที่เลขาธิการพักทั้งคุณชัยธวัฒน์คุณอภิชาติเนี่ยล้วนแต่เป็นกรรมการบริหารพักชุดเดิมเห็นไหมครับทั้ง mm hmm. คุณอภิชาติอยู่ในกรรมการบริหารชุดเดิมอยู่แล้วร่วมกับคุณชัยธวัฒน์แล้วก็อย่างเช่นชื่อที่เราคุ้นเคยก็อย่างคุณอมรรัตน คุณเบนจาคุณสมชายคุณสุเทพอู่อ้นนะ,ะอย่างคุณอภิชาติที่จะขึ้นเป็นเลขาธิการเนี่ยปัจจุบันก็เป็นสสบัญชีร,รายชื่อของพรรคก้าวไกลทีนี้การจะเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ที่จะมาจากชุดเดิมเป็นส่วนใหญ่ตำแหน่งอื่นๆเขาจะยังคงเดิมเอาไว้ครับมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากคือใครดูแลส่วนไหน ก็จะดูสูตรนั้นเหมือนเดิมเห็นไหมขยับแค่คุณอภิชาติสไล์นิดเดียวเองขยับแค่คุณอภิชาติขึ้นมาเป็นเลขาคุณใจยทวัตเลื่อนขึ้นไปเป็นหัวหน้าพักที่จะมีเติมเข้ามาก็จะเป็นกรรมการบริหารพักที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือใน9คนนี้ไม่มีสัดส่วนจากภาคเหนือเห็นไหมอ๋อไม่มีอยู่แล้วเพราะเดิมสัดส่วนจากภาคเหนือคนที่ดูแลคือหมออ๋องปฏิภาสสันติพาดาครับตอนนี้ลาออกไปรับตำแหน่งรองประธานสภา แล้วก็อาจจะมีกรรมการบริหารอีกคนหนึ่งที่เข้ามาดูแลภาคอีสานแทนคุณอภิชาติที่จะขึ้นไปเป็นเลขาธิการพักเพียงแต่ว่าคนที่จะเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่คนที่คุ้นหน้าคุ้นตาไม่ใช่คนที่อยู่ในแกนนํารุ่นที่สามที่เขาวางตัวเอาไว้นะก็อาจจะเป็นคนที่คล้ายๆตามรายชื่ออย่างที่เราเห็นนี่แหละแกนนำก้าวไกลเขาเรียกกรรมการบริหารชุดนี้ว่าเป็นชุดชั่วคราวครับ ทำงานในสภายังไม่ใช่การส่งต่อให้กับแกนนำรุ่นที่3าเช่นคุณสิริกัญญาตันสกุลจะยังไม่อยู่ในกรรมการบริหารพักคก้าวไกลชุดนี้เพราะว่าคุณสิริกัญญาจริงๆรก็ถูกวางตัวเอาไว้เป็นแกนนํารุ่นถัดไปถึงขั้นเป็นหัวหน้าพักคนถัดไปได้วยซ้ำไป mm hmm. การที่ยังไม่เอาคุณสิริกัญญาเข้ามาก็เพื่อความปลอดภัยถึงแม้ข้อกล่าวหาเรื่องที่พักเก้าไกลมีนโยบายหาเสียงเกี่ยวกับมาตรา112เนี่ยอาจจะต่อสู้ได้ใช่ไหมว่าเป็นกรรมการชุดเก่า แต่พรรคก้าไกลเขามองเห็นความเสี่ยงครับประเมินอมเอาแบบเลวร้ายที่สุดเอาไว้ก่อนว่าถ้าหากถูกยุบพักเพราะเรื่องนี้จริงๆแล้วคำวินิจฉัยมันลุกลามไปถึงกรรมการชุดใหม่เข้าไปด้วยแม้ว่าจะเพิ่งมานี่ยนะเดี๋ยวจะเดือดร้อน<า>จึง,งต้องเซฟรุ่นสามเอาไว้เพื่อรองรับการถูกยุบพักการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถ้าเกิดผลกระทบยุบพักจริงๆคนที่จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่เกิน9้าคนนี้เท่านั้นหรืออาจจะมีคนที่มาเติม เช่นดูแลภาคอีสานแทนคุณอภิชาติแต่ก็ไม่ใช่คนที่เป็นระดับคียแมนคนที่เป็นระดับแกนนําเข้าใจอันนี้คือที่มาที่ไปของการเลือกคุณชัยธวัฒน์เลือกคุณอภิชาติก็เป็นการวางกลยุทธ์เพื่อป้องกันยังไม่เอาคนใหม่เข้ามาใน<อ>จังหวะนี้ะนะครับคาถามแล้วคุณพิธาจะไปไหนละ่ะอันนี้อยากรู้มากเลยค่ะคุณพิธาเนี่ยเดิมเป็นหัวหน้าพักถ้าจะให้ไปอยู่กรรมการบริหารพักไปดูแลภาคนั้นภาคนี้ก็คงจะอาจจะไม่สมศักดิ์ศรีใช่ไหม จะดูลดไซส์อย่างนี้ใช่ข่าวจึงมาเป็นแบบนี้ครับคุณพิธาระหว่างที่รอลุ้นคดีหุ้นไอทีวีอาจจะไปนั่งเป็นประธานที่ปรึกษาของพักก้าวไกลจริงจริงพักนี้ไอ้จริงๆตําแหน่งนี้นี่หลายพักเขามีนะแต่ก้าวไกลไม่เคยมีไม่เคยมีเพราะฉะนั้นถ้าคุณพิธาขึ้นเป็นประธานที่ปรึกษาพักก้าวไกลเนี่ยในเชิงตาแหน่งถ้าเทียบกับพักอื่นนะก็ยังถือว่ามีบทบาทสําคัญกําหนดยุทธศาสตร์ของพัก แล้วถ้าวันหนึ่งคุณพิธารอดคดีหุ้นไอทีวีได้กลับมาเป็นสอสก็จะปรับโครงสร้างใหม่ให้คุณพิธากลับมาเป็นหัวหน้าพักแล้วก็มาเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรข้อมูลนี้ตรงกับที่คุณชัยธวัฒน์ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ถ้าคุณพิทากลับมาก็พร้อม,อมที่จะสลับอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปแล้วนะคุณพิธาจะไปไหนนะจับตาประธานที่ปรึกษาอีกตาแหน่งที่จะปรับเปลี่ยนคือโฆษกพักครับเดิมเป็นคุณรังสิมันโรมแต่ว่าคุณโรมเดี๋ยวจะมีงานใหญ่ ต้องไปนั่งเป็นประธานกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนก็จะมีภาระงานหนักขึ้นจึงต้องเปลี่ยนเป็นคุณไอติมพริศวัชระลินซึ่งพักเนี่ยมองว่าคุณไอติมมีความสามารถรอบด้านแล้วคุณไอติมยังถูกวางไว้เป็นแกนนารุ่นสีมีรุ่นสี่ด้วยเหรอคะวางไกลไปถึงขนาดนั้นแล้วโโนะคุณไอติมเนี่ยตอบป,ปัญหาได้ทั้งเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจและในขณะเดียวกันทางพักก็ต้องการลดการตอบโต้ทางการเมืองตามสไตล์ดุดันแบบคุณโรม นะสไตล์แบบคุณโรมเนี่ยตอนนี้อาจจะเหมาะกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจมากกว่านะครับโฆศกพักคนใหม่จับตามองคุณไอติมส่วนการหาทางออกของหมออองปฏิพัฒน์สันติพาดาที่อย่างไรก็ไม่ลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาพักก็จะใช้วิธีการขับออกเหตุผลคือหมออองขัดต่อมติของพักเพราะว่าพักต้องการผู้นําฝ่ายค้านใ,ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นสมาชิกพักสสของพักจะไปเป็น รองประธานสภาไม่ได้ทีนี้ขับไปอยู่ไหนก่อนหน้านี้มีข้อเสนอหลากหลายในกลุ่มแกนนํานะมีตัวเลือกอย่างน้อยที่พูดกัน4ี่พักครับสี่เลยเหรอคะเป็นพักการเมืองบางพักอาจจะสิ้นสภาพไปบางพักอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาแต่ก็ยังมีสภาพในทางกฎหมายอยู่พักแรกที่แกนนําเขาพูดถึงกันคือพักเก้าใหม่หพักนี้เบื้องหลังเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับอดีตแกนนําบางคนตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่แต่ว่าภายหลัง เกิดความขัดแย้งกับแกนนําคนนี้อพอพักมันไปเชื่อมโยงกับอดีตแกนนาที่ขัดแย้งก็เลยต้องตัดทางเลือกนี้ออกไปก่อนอใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูไม่ดีนะแล้วจริงๆพักก้าใหม่เนี่ยก็ถูกกกตประกาศสิ้นสภาพในทางการเมืองไปเมื่อปีที่แล้วไปไม่ได้เพียงแต่ว่าในอนาคตยังมีความพยายามจะดึงพักนี้กลับมาเป็นพักสำรองกรณีก้าไกลถูกยุบค่ะก็คือต้องไปทํา ขั้นตอนทางกฎหมายมใหม่ต้องไปดึงกลับมาจากอาดีตแกนนาคนเนี้ยที่มีความขัดแย้งกันแต่เอาเป็นว่าก้าวใหม่ณนะวันนี้ยังไม่ใช่ทางเลือกของหมออ๋องโอเคตัดทิ้งครับพักที่สองคือพักไทยธรรมพักนี้จริงๆใกล้ชิดกับแกนนาพักก้าวไกลเพราะว่าคนใกล้ชิดเนี่ยไปตั้งพักเอาไว้แต่แกนนาบางคนเขาตั้งข้อสังเกตว่าสมาชิกพักไทยธรรมเกือบทั้งหมดเป็นสมาชิกแบบตลอดชีพมันไม่มีการบุญเวียนสมาชิกเลยไม่มีคนเติมเข้าถือว่าใช่มันนิ่ง ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติสําหรับพักการเมืองที่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวคืออ,อ,อาจจะยังไม่ได้เรียบร้อยในแง่ของการจัดทําพักพักที่3ที่พูดถึงคือพักสามัญชนครับพักนี้มีความสัมพันธ์ดีต่อพักเก้ากลายแต่นโยบายของสามัญชนบางข้ออาจจะสุดโต่งเกินไปเช่นยกเลิกมาตรา112การจะส่งหมอ,อ,องในฐานะรองประธานสภา,าไปสังกัดเนี่ยคงจะภาพออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสุดท้ายแกนนาจึงมาจบที่เป็นธรรม2เหตุผลคือ มีแนวนโยบายเรื่องภาคใต้ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกกฎหมายพิเศษยุบเลิกกรอรมนอสอปตอรวมถึงช่วงการจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยเป็นธรรมนี่เป็นไงประกาศร่มหัวโจมท้ายกับพรรคเก้าไกลตลอดเป็นฝ่ายค้านด้วยกันแล้วเบื้องหลังหัวหน้าพักเป็นธรรมอย่างคุณปิติพงษ์เต็มเจริญมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแกนนาพรรคเก้าไกลบางคนด้วยอพอก้าไกลเขาเพูดถึงเป็นธรรมเป็นตัวเลือกได้ติดต่อไปทางเป็นธรรมเป็นธรรมก็ยินดี ที่จะรับหมออ๋องมาร่วมจะได้คงตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้ค่ะทั้งหมดนี้คือแผนการของพรรคก้าวไกลปลดล็อกเงื่อนไขาตามรัฐธรรมนูญได้ผู้นําฝ่ายค้านในสภาคงตําแหน่งรองประธานสภาเอาไว้แม้ว่าจะไปอยู่กับทางพรรคเป็นธรรมก็ตามแล้วก็ยังเซฟแกนนํารุ่นที่3ามเอาไว้ไม่ให้มีความเสี่ยงถ้าหากว่าถูกยุบพรรคด้วย เหมือนว่าเขาก็พยายามที่จะป้องกันตัวเองทุกทางจริงๆนะเนาะรอดูนะคะว่าถ้าทุกอย่างลงตัวแล้วจังหวะของก้าไกลหลังจากนี้จะเป็นยังไง เราะเหมือนที่เราบอกและะ้วค่ะก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนะคะแต่แน่นอนก็ต้องพยายามสร้างผลงานสร้างคะแนนนิยมให้ตัวเองเพื่อสู้ศึกในการเลือกตั้งครั้งต่อไปสู้กับใครแหละก็สู้กับเพื่อไทยเนี่ยแหละเพื่อไทยก็ปรับโครงสร้างเหมือนกันเพื่อไทยก็ต้องปรับเหมือนกันนะคะวันนี้มีคําให้สัมภาษณ์ของหลากหลายคนในเพื่อไทยคะ่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันทําบุญครบรอบของพรรคเพื่อไทย16ปีแล้วนะคะนําทีมโดยคนนี้เลยค่ะคุณลุงอิงนะคะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะ เขาตั้งมาเนี่ยตั้งแต่20กันยาปี50จนถึงวันนี้ก็คือ16ปีเต็มพอดีจัดงานทําบุญเลี้ยงเพลนพระสงฆ์นะคะคุณนุ้งอิงเดินทางมาถึงก็บกมือทักทายสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ขึ้นไปไหว้าสารตายายที่ตั้งอยู่ที่ชั้น7แล้วก็มาร่วมพิธีทําบุญเลี้ยงพระกันนะคะ ตัวของคุณภูมิธรรมเวชยชัยพูดถึงการทําบุญในวันนี้ด้วยบอกว่าก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาเจอกันเนาะเพราะว่าหลายคนก็แยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์ถึงการสรรหาหัวหน้าพักคนใหม่ค่ะบอกว่ากําลังดําเนินการเดี๋ยวจะเลือกให้เสร็จเนี่ยจริงๆไม่ต้องรอให้ครบ60วันตามที่กําหนดเอาไว้หรอก45วันก็น่าจะเรียบร้อยส่วนจะเป็นใครขอให้รอฟังจากสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนักข่าวก็เลยยิงคําถามไปตรงๆนั่นแหละ ก็เห็นว่ามีชื่อของคุณอุ้งอิงนะคะคุณภูมิธรรมก็เลยยอมรับค่ะว่าชื่อของคุณอุ้งอิงเนี่ยก็เวิร์กนะเพราะว่าเป็นคนหนุ่มคนสาวคนรุ่นใหม่จะได้เอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในพักนะคะเป็นคนที่มีศักยภาพในการทํางานแต่ว่าเรื่องหัวหน้าพักก็ยังต้องบอกว่าเป็นเรื่องของที่ประชุมอยู่ดีแต่คิดว่าแนวโน้มของพักเพื่อไทยตอนนี้นะคะพยายามที่จะให้คนรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารมากยิ่งขึ้น ส่วนรุ่นเก่าก็คิดไว้ว่าควรจะโอนถ่ายไปเป็นผู้สนับสนุนและที่ปรึกษาคือให้สัมภาษณ์แบบนี้ก็น่าจะชัดแล้วนะว่าสนับสนุนคนรุ่นใหม่ใช่ค่ะนะครับสำหรับพี่วุนภูมทิทาส่วนคุณนุงอิงที่ไปร่วมงานทําบุญครบรอบ16ปีของพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ได้มีโอกาสเปิดใจ ในฐานะที่ถูกมองว่าจะขึ้นมา<ฆ>เป็นผู้นำพักเพื่อไทยคนใหม่นะครับคุณอุ้งอิงบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้สรุปนะแต่ถ้าถามว่าพร้อมไหมก็มาทำงานที่นี่<อ>ทุ่มเทเต็มที่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย16ปีเนี่ยมันมีความคิดหลายอย่างก็มีภาพย้อนกลับมาหมดมีความรักความผูกพันพร้อมจะทาเพื่อพักเต็มที่ไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่ก็ตามจะได้เป็นหัวหน้าพักหรือไม่ได้เป็นแต่คิดว่าเต็มที่กับพักเพื่อไทยลองฟังคุณนุ้งอิงดูครับ ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปกันนะนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าพร้อมไหมจริงๆแล้วเนี่ยตัวของอิงเนี่ยที่อยู่ที่นี่เนี่ยอิงทาเพื่อพักทุ่มเทเต็มที่ในในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็มันก็อย่างที่บอกวันนี้วันเกิดพักเนาะพอพูดว่า16ปีเนี่ยความคิดความอะไรมันก็มันก็มีภาพกลับมาหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักความผูกพันในอิงพร้อมทาเพื่อพักเต็มที่แน่นอนด้วยการที่จะมีตําแหน่งหรือไม่ก็ตามนะคะจะเป็นหัวหน้าพักหรือไม่เป็น อิงคิดว่าอิงอิงก็เต็มที่กับพักเพื่อไทยค่ะคุณตงอิงบอกว่าพร้อมทําเพื่อพักอยู่แล้วไม่ว่าจะมีตําแหน่งหรือไม่ก็ตามเสียงเชียร์เสียงสนับสนุนเนี่ยจะเป็นกําลังใจให้อิงแน่นอนอแต่ถ้าหากเวลาเหมาะสมวันไหนเวลาไหนการที่ตัวเองจะเข้ามาแล้วเกิดผลดีกับคนในพักมากที่สุดที่พูดนั้นหมายความว่าถ้ามีคนที่เหมาะสมกว่านําพักได้ดีกว่าก็พร้อมแต่ถ้าคิดว่าเป็นอิงแล้วดีที่สุดก็ยอมเช่นกันนะครับอิงมองที่เป้าหมายจึงไม่น้อยใจว่าจะได้เป็น หรือไม่เป็นก็ทําเพื่อพักเพื่อไทยถามต่อเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้อันนี้ได้เป็นแล้วแน่แนเพราะว่าคุณคนุ้งอิงได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ<อ>มีนายกเป็นประธานคุณนุ้งอิงเป็นรองประธานคุณนุ้งอิงยอมรับว่าตื่นเต้นและพร้อมที่จะทํางานเพราะว่าโครงการนี้เป็นนโยบายที่ทํามาก่อนที่จะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งพร้อมนําไปกับเคลื่อนเต็มที่คณะทำงาน,นมีหลายคนได้ฟอร์มทีมพร้อมเดือนหน้าทันทีแล้วจะต้องเข้าไปนั่งทำงาน ในทำเนียบรัฐบาลบ้างแต่เอาขอเวลาที่สะดวกเนี่ยจะเป็นเ,เวทีที่เหมือนกับเป็นแบบฝึกหัดเป็นเวทีซักซอ้อมของคุณุงอิงจริงๆนะเพราะว่าใช่ไหมคณะกรรมาการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเนี่ยเหมือนกับเป็นคอร,รมอชุดย่อยๆนะครับประกอบไปด้วยบรรดารัฐมนตรีเลขาสภาพนะแล้วก็คุณหมอสุรพงศ์สืบวงลีแบบนี้ถ้านายกไม่อยู่เนี่ยคุณนุงอิงในฐานะ รองประธานนะก็อาจจะต้องมีจังหวะที่จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประชุมในการกำหนดนโยบายผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่าน,นี่ก็ภาระเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทดสอบอการทำงานแบบร่วมกับคนอื่นด้วยนะีคือไม่ใช่แค่พักเพื่อไทยละมันจะมีรมัฐมนตรีจากกระทรวงอื่นๆแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมานั่งร่วมอยู่กันโดยที่คุณนุ้งอิง เป็นผู้นําถ้า<ะ>หากว่านายกอาจจะไม่ได้มีบทบาทจริงๆนายกก็คงเข้ามาคลุกคลีกับเรื่องนี้แหละแต่คุณนงอิงเนี่ยไม่งั้นเธอถึงยอมรับไง <c oughs> ตื่นเต้น <c oughs> ที่จะได้ทําหน้าที่นี้เราก็จะได้เห็นมาดแบบผู้นําหญิง <c oughs> ใช่ไหมคะแล้วในอนาคตจะเป็นผู้นําที่ใหญ่กว่านี้หรือไม่ก็แล้วแต่ทางเพื่อไทยจะผลักดันนะคะ